และสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่มนุษย์มอบให้กับโลกขยะเหล่านี้เป็นเพียงขยะส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศและเนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19จึงทำให้หลายๆคนต้องกักตัวอยู่บ้านทำให้เกิดขยะในเมืองมากขึ้นเฉลี่ยถึง 15% ต่อวันสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากการใช้บริการรับส่งอาหารถึงบ้านที่มากขึ้นถึง3เท่าเราต่างก็รู้ดีว่านี่คือปัญหาเป็นปัญหาที่ไม่มีทางแก้หรือแค่เราไม่ใส่ใจชีวิตวิถีใหม่ก่อให้เกิดขยะพลาสติกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ที่เพิ่มขึ้นถึง 15% จาก 5,500 ตันเป็น 6,300 ตันต่อวันการสั่งอาหาร Delivery 1ครั้งสร้างขยะอย่างน้อย4ชิ้นถ้าหาก1ปีมี140ล้านออเดอร์เท่ากับเราสร้างขยะพลาสติก560ล้านชิ้นต่อปีเทียบเท่ากับรถบรรทุก10ล้อกว่า200คันวันนี้แก้วเคลือบพลาสติกชีวภาพที่มีฉลาก GC Compostable ผลิตจากพืชสลายตัวได้ตามธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแค่แยกขยะให้ถูกประเภทก็นำกลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกขยะที่เคยเป็นผู้ร้ายจะช่วยโลกได้มากกว่าเดิมชีวิตใหม่ชีวิตดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่รับช้อนซ่อมหรือหลอดพลาสติกเวลาสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันไม่ใช้โฟมแก้วพลาสติกหรือถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งแต่พกกล่องอาหารแก้วน้ำหรือถุงผ้าแทนชีวิตใหม่ไม่มีเธอแค่เซโนก็โอเค